รัชนีกรถูกบูลลี่แรงสุดในชีวิตศัลยกรรมยกหน้าโดนแคนเซิลงานศูนย์หลักล้านยังไม่ชินหน้าใหม่ต้อมรัชนีกรเผยเจอบูลลี่แรงสุดในชีวิตดราม่าศัลยกรรมยกหน้าใหม่กระทบงานพรีเซนเตอร์โดนแคนเซิลศูนย์เงินหลักล้านวันที่17มกราคม2567ที่ศูนย์การค้า MBK Center ต้องรัชนีกรพันมณีอดีตนางเอกชื่อดังเปิดใจให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครมนรักลูกทุ่ง2567หลังทำสัญญกรรมยกหน้าในวัย52ปีแต่กลับเจอชาวเน็ตวิจารณ์แรงซ้ำหนักโดนแคนเซิลงานพรีเซนเตอร์ศูนย์เงินหลักล้านต้อมรัชนีกรโดนบูลลี่หน้าใหม่อัปเดตหน้าใหม่ตอนนี้เข้าที่หรือยังคิดว่าอีกนิดหนึ่งเพราะว่ายังบวมอยู่อย่างตากับโหนกแก้มก็ยังไม่เข้าที่ก่อนหน้านี้ที่เจอกระแสเยอะๆถามว่าฝ่าฟันมายังไงเอาจริงๆถ้าเกิดว่าจังหวะในการปล่อยรูปออกมาเหมือนกับที่ดาราทั่วไปที่ทำมันก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ที่มันกระทบมากเพราะเขาลงรูปเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองซึ่งผลที่ออกมามันยังไม่เข้าที่หรอกเพราะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดจริงๆเราทำใจอยู่แล้วว่าการทำสัญญกรรมยังไงก็ต้องรอเวลา3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปเครียดไหมที่เจอคนเห็นภาพที่ปล่อยออกมาก็วิจารณ์แรงเลยตอนแรกยังไม่ได้เห็นก็เลยไม่ได้เครียดอาทิตย์แรกๆก็ยังอยู่แต่ในห้องเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเริ่มมาเครียดตรงที่ว่าเรามีงานพรีเซนเตอร์ที่รอรับอยู่แล้วแล้วมันมากระทบตรงที่เขาบอกว่าพอมีรูปแบบนี้ออกไปทำให้เสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เขาก็แคนเซิลกลางอากาศสูญเงินไปก้อนใหญ่ต้อมรัชนีกรโดนบูลลี่หน้าใหม่อย่างที่รู้กันว่าพรีเซนเตอร์ที่ขึ้นบิลบอร์ดหรืออะไรมันไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างกระทบกับเราถ้าเขาบอกเราก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เสียโอกาสเราเองก็มีโอกาสได้อธิบายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่เขาไม่ฟังรู้สึกยังไงกับความสวยที่ต้องแลกกับการสูญเสียเงินล้านตรงนั้นมันก็ร่วมด้วยแล้วก็อีกตรงหนึ่งคือเมื่อก่อนเวลาเราไปไหนคนจะเข้ามาบอกว่าคิดถึงจังอยากถ่ายรูปด้วยสวยจังเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าใหม่โอเคแล้วนะคะซึ่งมันคือคำปลอบใจที่เรารู้ว่าเขาปลอบใจเราแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นและแฟนคลับเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็นเราเป็นแบบนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะตัดสินใจทำอยู่ไหมเอาจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดที่จะทำแต่เขาก็ตื้อนานมากเลยแบบทำก็ได้ต้องรัชนีกรโดนบูลลี่หน้าใหม่หลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจเพราะเห็นเราปล่อยโฮเลยยังน้อยอยู่แหละตอนนั้นที่ร้องไห้เพราะเป็นอะไรที่กดดันด้วยแล้วมันมีภาพบางภาพที่เราเองยังไม่ได้คิดว่าเราจะได้เห็นด้วยซ้ําแล้วมาได้เห็นตอนช่วงหลังก็เลยรู้สึกว่ามันรุนแรงไปครั้งแรกเลยไหมที่ทําสัญญกรรมมาแล้วเจอการวิจารณ์หนักหน่วงขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่บางคนก็เอามาล้อหน้าเหมือนคนนั้นคนนี้โอเคก็แล้วแต่ก็เข้าใจในยุคสมัยแหละแต่ว่าก็ไม่มีใครเขาเคยทำกันเนาะทุกวันนี้ส่องกระจกแล้วพอใจหน้าตัวเองไหมเราไม่ได้บอกเลยว่าเขาทำไม่ดีดีหมดแล้วก็สวยถามว่าตั้งใจไหมเขาตั้งใจทำให้แผลเป็นอะไรไม่มีทำเก่งจริงไม่ได้ว่าแต่ปัญหาเดิมของเราไม่ได้หนักมากขนาดที่บอกว่าไปทำมาซ้ำซ้อนไม่เคยทำเราแก้ครั้งเดียวชีวิตคือตอนอายุ20กว่าต้อมรัชนีกรโดนบูลลี่หน้าใหม่แต่หลายคนก็บอกว่าหลังทำมาแล้วหน้าเด็กลงอันนี้ก็แฮปปี้แหละแต่ถามว่าชินกับหน้าใหม่หรือยังก็ยังไม่ชินกับการที่เราจะต้องมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวใหม่แต่เดี๋ยวสักพักก็คงปรับตัวได้เองคนใกล้ชิดว่ายังไงบ้างทุกคนก็คงพยายามชินไม่รู้ปลอบใจหรือเปล่าทั้งลูกทั้งแฟนเลยอารมณ์ตื่นมาตอนเช้าก็อุ๊ยใครเนี่ยไม่รู้ว่าใครเนี่ยของเขาคือสวยหรือไม่สวยวะถามว่าแฟนห้ามเรื่องทำสวยไหมไม่ค่ะอะไรที่เราทำแล้วสบายใจก็ทำ
ถามว่าในอนาคตมีแพลนที่อยากทำอะไรอีกไหมเอาจริงๆนะคะก็ยังไม่ได้คิดเหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้คิดว่าอยากทำถามว่ากลัวไหมกลัวทุกครั้งที่ทำสัญญกรรมถ้าฉีดยาชามันได้อยู่แต่ถ้าดมยาเนี่ยคือแอบคิดว่านะว่าจะตื่นมาไหมยังมีสองหนอที่ต้องดูแลอยู่หัวเราะหลังจากนี้บทรันทดไม่รับแล้วเพราะหน้าเราดูแพงขึ้นต้องบทคุณหญิงคุณนายเท่านั้นใช่เหรอไม่ค่ะรันทดก็เล่นได้รับหมดค่าเทอมลูกเหนือสิ่งอื่นใดหัวเราะอนุทินสั่งสอบเรียกสิงบน 700,000 เป็นข้าราชการท้องถิ่นแจงยิบเหตุเลือกแกมบูรพาจัดสอบอนุทินสั่งสอบข่าวเรียกรับสิงบน 700,000 บาทเชิญปปช.ปปท.ตำรวจเตรียมเซ็น MOU ป้องกันทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจงเหตุเลือกม.บูรพาเหตุประสบการณ์จัดสอบมากกว่าเมื่อเวลา 15:30 นวันที่17มกราคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดสอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2567ว่าการจัดสอบผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่มีมากถึง 500,000 คนไม่มีทางที่กระทรวงมหาดไทยจะจัดสอบเองได้ไม่มีสถานที่จัดสอบและอาจเอื้อต่อการทุจริตใดๆดังนั้นการที่ให้มหาวิทยาลัยมาจัดสอบเพราะมีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดสอบได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ม.บูรพาถูกร้องเรียนเรื่องการจัดสอบที่ไม่โปร่งใสได้พิจารณาเรื่องนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่ทราบตรงนั้นเพราะเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมระหว่างรัฐกับรัฐถ้าทุจริตใครจะได้ประโยชน์สื่ออย่าเพิ่งตั้งคำถามที่จะเกิดเรื่องทุจริตได้ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมีการเรียกเก็บเงิน 700,000 บาทเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินกล่าวว่าได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าการเรียก 700,000 บาทเพื่อมาเป็นข้าราชการเป็นจริงหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงข้าราชการจำนวน 6,000 คนจ่ายคนละ 700,000 บาทก็จะเป็นเงิน 4,200 ล้านบาทหากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไม่รู้เรื่องเลยเราคงเป็นกระทรวงไม่ได้แล้วทั้งนี้ขอยืนยันคนในกระทรวงมหาดไทยทุกระดับคงไม่มีใครเอาตัวเข้าไปเกลือกกลั้วกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนแต่ในเมื่อมีมูลและมีควันเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่หรืออาจเป็นการแอบอ้างแบบ call centerมีตัวการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแต่ไปแอบอ้างเช่นความสัมพันธ์อะไรต่างๆและหลอกลวงกันไปนายอนุทินกล่าวว่าในวันที่26มกราคมนี้จะมีการลงนาม MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปช.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อป้องกันทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นและถ้าเจอคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องขึ้นบัญชีดำให้หมดและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดหากพบของกลางที่จ่ายเป็นเงินต้องยึดเป็นของแผ่นดินให้หมดเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ม.ราชมงคลเทคโนโลยีธัญบุรีชนะการประกวดราคาในการจัดการสอบแต่ทำไมเปลี่ยนเป็นม.บูรพานายอนุทินกล่าวว่าต้องสอบถามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ตนรับทราบมีกระแสข่าวเรื่องจ่ายเงิน 700,000 บาทตนก็เต้นเป็นเจ้าเข้าโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อแก้ปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นเราต้องต่อต้านการกระทำทุจริตเช่นนี้ด้านนายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถ.กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นม.บูรพาเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการประมูลกันแล้วและจากนั้นก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางก็ให้มาดูในเรื่องการชั่งน้ำหนักของคู่สัญญาโดยม.บูรพามีน้ำหนักและประสบการณ์จัดสอบแข่งขันมากกว่าม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงทำให้กลับมาเป็นม.บูรพาเป็นผู้ชนะการประกวดเมื่อถามว่าได้คำนึงถึงประวัติในอดีตหลังงงบูรพาเคยมีเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือไม่นายขจรกล่าวว่าเรื่องนี้คณะกรรมการได้ดูอยู่ซึ่งคณะกรรมการก็จะพิจารณาและเสนอขึ้นมาซึ่งในน้ำหนักจะมีอยู่ 4-5 ส่วนโดยมีงบประมาณที่ลงไว้อยู่ที่85ล้านบาทมีผู้สมัครสอบ500,000 คนและมีตำแหน่งว่างอยู่ที่ 6,100 กว่าอัตรา